มาอัปเดตกับแก๊งนางฟ้านะคะซึ่งนานาไรบีน่าโฆษกประจำแก๊งได้ออกมาเผยค่ะว่าแฮปปี้กันมากค่ะหลังที่เมื่อแก๊งนางฟ้ามารวมตัวกันอีกครั้งค่ะถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอบอุ่นของสาวๆแก๊งนางฟ้านะคะอย่างเจนี่อัลภาษณ์ป้อมเพชรนานาไรบีน่าเจนสุดาปานโตแอนอลิชาพอลล่าและวุ้นเส้นค่ะที่นานปีจะรวมกวนกันพร้อมหน้าพร้อมตาได้คบกันแบบนี้นะคะล่าสุดนานาไรบีน่าโฆษกของแก๊งนางฟ้าก็เผยค่ะว่าได้มีการนัดรวมตัวกันในโอกาสพิเศษปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของสาววุ้นเส้นหลังไม่ได้เจอกันนานซึ่งทุกคนก็แฮปปี้กันมากค่ะและถึงแม้ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ก็ยังติดต่อกันตลอดเพราะแก๊งตนผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะค่ะไม่ได้เจอกันนานแล้วก็พล่ามาพอดีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รวมตัวกันมานานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็รู้สึกดูแฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกก็โควิดด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็พอได้มาเจอกันครบๆก็มีความสุขมากค่ะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่าคุยกันเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรสำคัญก็อัปเดตกันตลอดก็เหมือนไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ก็ต่อกันติดนะด้วยความเป็นเพื่อนกันด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เราผ่านอะไรกันมาเยอะอะค่ะทั้งกลุ่มอะแล้วก็เป็นแม่กันแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันมีอะไรที่มันต้องต่อกันอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีมากๆที่เรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้กันมาถึง